วันนี้เห็นชะอมที่บ้านนะคะมียอดสวยงามเราก็เลยอยากทำอาหารเองมาดูเมนูวันนี้ว่าเราอาหารที่เราจะทำมีอะไรบ้างนะคะชะอมเมื่อกี้นี้นะคะด้านนั้นเป็นวุ้นเส้นมีกุ้งมีกระเทียมเม็ดใหญ่มีหัวหอมมีไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำมันพืช นะคะแล้วก็เป็นน้ำปลาซึ่งเราใส่แค่นี้จริงๆนะคะทุกคนจะบอกว่าเราพยายามไม่ใส่เครื่องปรุงรสหรือว่าแต่งรสให้มันมากเกินไปสำหรับอาหารที่เราทานนะคะแล้วก็ใช้วิธีกระบวนการทำแบบไทยๆนะคะเช่นการตำอยากให้ทุกคนดูเรื่องของน้ำมันสักนิดนึงก่อนที่จะใช้ทำอาหารนะคะถ้าเป็นสำหรับอย่างผัดวันนี้เราก็จะใช้น้ำมันเมล็ดดอกคาโนล่ากับน้ำมันดอกทานตะวันนะคะผสมกันแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะทอดใช้ความร้อนสูงอะเราก็ควรเลือกน้ำมันปาล์มในการทอดนะคะดังนั้นเวลาจะผัดกับทอดก็ควรจะเลือกน้ำมันนะคะที่แตกต่างกันหลังจากเราใส่น้ำมันไปพอประมาณแล้วนะคะเราอะก็จะใส่กระเทียมที่ตำกับพริกอะลงไปผัดในน้ำมันนะคะก็คือตามชอบใจเลยว่าใครอ่ะจะใช้กระเทียมกี่เม็ดพริกกี่เม็ดเพราะว่าแต่ละคนอะก็ทานอาหารรสไม่เหมือนกันนะคะซึ่งของเราอ่ะทานจริงๆเราเป็นคนที่ทานเผ็ดแต่ว่าเราก็พยายามที่จะลดอาหารที่ลดมีความจัดจ้านของรสชาติเนี่ยลงไปนะคะวันนี้เลือกใช้กระทะไฟฟ้าเพราะว่าสามารถที่จะแบบควบคุมไฟได้ง่ายนะคะแล้วก็จะคุ้นมากกว่านี่ขนาดเนี่ยยังรู้สึกว่าแบบคุมไฟค่อนข้างยากเพราะว่านานๆก็คือทำทีหนึ่งนะคะสิ่งที่ใส่ลงไปหลังจากที่ผัดกระเทียมกับพริกเรียบร้อยแล้วอ่ะก็คือเราจะใส่เป็นเม็ดพริกเป็นลูกโดดนะคะแล้วก็กระเทียมหัวใหญ่ๆซึ่งเราไม่มีกระเทียมโทนก็เลยใช้กระเทียมหัวใหญ่แทนกระเทียมโทนแล้วก็ใส่ไข่ไก่ไป1ฟองนะคะแล้วก็ผัดไปให้ไข่ไก่สุกเคล็ดลับในการผัดไข่ไก่กับสิ่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดหรือว่าผัดผักที่ใส่ไข่นะคะก็คือถ้าไม่ต้องการให้ผัดไข่นั้นมีความแฉะก็จะต้องใส่ผักหลังจากที่ไข่เริ่มสุกแล้วนะคะถ้าไข่เริ่มสุกมันจะเซตตัวเริ่มแห้งใช่ป่ะถ้าเราใส่ผักไปอ่ะมันก็จะไม่มีน้ำเท่าไหร่เมื่อกี้นะคะเราก็จะใส่เป็นตัวของหอมใหญ่ลงไปผัดนะคะแล้วก็สิ่งที่ใส่ลงไปเส้นขาวๆก็คือเป็นวุ้นเส้นนะคะในปัจจุบันนี้มันจะมีวุ้นเส้นที่เขาแช่น้ำมาขายใช่ป่ะคะคือมันจะไม่ใช่วุ้นเส้นที่เป็นแบบเส้นแห้งแต่ว่าเราอ่ะชอบแบบความออริจินอลของวุ้นเส้นที่เป็นเส้นแห้งมากกว่านะคะถ้าเรารู้สึกว่าเส้นอ่ะมันไม่อิ่มน้ำไม่อิ่มตัวเราก็สามารถที่จะเติมน้ำลงไปได้นะคะอันนี้เราก็เติมน้ำลงไปให้คลุกคลิกเพื่อว่าจะได้ทำให้วุ้นเส้นอ่ะนะคะอิ่มน้ำแล้วก็ตัวเส้นอ่ะจะสุกง่ายขึ้นนะคะเราก็ผัดนะคะวุ้นเส้นให้สุกสักประมาณ 2-3 นาทีนะคะในช่วงระหว่างเนี้ยก็ปรุงรสลงไปด้วยนะคะเราจะเลือกใช้น้ำปลาแท้ในการปรุงรสเราจะไม่ใช้ผงปรุงรสหรือว่าใส่เป็นน้ำมันหอยหรือว่าเป็นเครื่องปรุงรสอื่นๆนะคะเพราะว่าการทานของเราอะเรามีความรู้สึกว่าการที่เราทานอาหารที่มีเครื่องปรุงรสมากเลยหนึ่งโซเดียมก็จะเยอะนะคะแล้วมันก็จะมีสารปรุงแต่งอะไรที่ไม่เป็นธรรมชาตินะคะการทานอาหารของเราอะก็คือจะกินตามสารว่ากินอาหารที่รสชาติธรรมชาติใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดไม่ผ่านการดัดแปลงแล้วก็ปรุงแต่งนั่นหมายถึงเราควรจะปรุงแต่งให้น้อยที่สุดนะคะหลังจากที่วุ้นเส้นเริ่มสุกนะคะเราก็จะแบ่งนะคะวุ้นเส้นไว้อีกด้านนึงแล้วตอนเนี้ยกระทะอ่ะก็ค่อนข้างที่จะแบบไฟแรงเราก็เลยเอาตัวกุ้งอ่ะไปผัด
ตรงด้านข้างของกระทะนะคะที่เว้นช่องว่างไว้อะนะคะเพราะว่ากุ้งอ่ะมันจะเป็นเนื้อที่เนื้อสัตว์ที่ผัดนะคะแล้วก็สุกค่อนข้างง่ายนะคะหลังจากที่เราผัดไปได้ประมาณ1นาทีเมื่อกุ้งเริ่มแดงนะคะเราอ่ะก็จะพลิกตัวของวุ้นเส้นนะคะเข้าไปโปะหรือไปอบตัวกุ้งเอาไว้ก็จะช่วยทำให้กุ้งนั้นสุกเร็วขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ผักนะคะผักสุดท้ายก็คือที่ทุกคนเห็นนะคะตั้งแต่ต้นคลิปว่าเราไปเก็บชะอมข้างสวนบ้านของเรามานะคะเราก็จะใส่ชะอมลงไปสาเหตุที่ใส่ชะอมท้ายสุดเลยเพราะว่าชะอมเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเราก็ใส่ชะอมลงไปแล้วก็คลุกผัดไปผัดมาสักครู่นะคะเราก็ดับไฟได้เลยเพราะว่าชะอมอ่ะเป็นผักที่สุกง่ายถ้าเราผัดนานเกินไปใช่ไหมชะอมก็คือสีก็จะเข้มไม่สดนะคะแล้วก็เหี่ยวลงทำให้เราอ่ะไม่ทำให้ชะอมนั้นอ่ะไม่น่าทานนะคะหลายคนอาจจะรู้จักแล้วว่าผัดที่เราทำมาเนี่ยนะคะเป็นลักษณะคล้ายกับผัดนะคะสามเหม็นเป็นอาหารของทางภาคใต้แต่ว่าเราอะปรับมาเป็นสูตรของเราเองคือเราไม่มีสตอใช่ป่ะเราก็เลยใช้เหม็นอีกเหม็นหนึ่งก็คือเป็นหอมหัวใหญ่จริงๆหอมหัวใหญ่ก็เป็นผักที่มีกลิ่นแรงนะคะดังนั้นผัดของเราก็เป็นผัดสามเหม็นฉบับเราก็คือใส่ชะอมแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็ใส่กระเทียมนะคะจริงๆแล้วเขาใช้เป็นตัวกระเทียมโทนที่เอาไปดองแต่ว่าเราไม่ชอบแปรรูปอาหารอย่างที่บอกคือจะกินอาหารที่มันแปรรูปน้อยที่สุดดังนั้นก็เลยไม่เอากระเทียมโทนนะคะก็คือเราจะใช้กระเทียมสดเลยนะคะแล้วเป็นกระเทียมหัวใหญ่ก็ผัดให้สุกนะคะก็จะมีกลิ่นแหละแต่ว่าก็จะกลิ่นไม่แรงเท่ากับกระเทียมดิบนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะจัดลงจานนะคะเนี่ยขนาดเราพยายามที่จะแบบผัดโดยดับไฟที่กระทะไฟฟ้าเร็วที่สุดก็ยังแบบมีความร้อนหลงเหลือในกระทะใช่ป่ะก็จะทำให้แบบตัวชะอมอ่ะสุกไปอีกนะคะวันนี้นะคะกว่าที่จะถ่ายเสร็จกว่าที่จะทำอาหารเสร็จก็คือแสงหมดแล้วที่นี่เป็นนอกชานของเรือนไทยก็จะต้องใช้แสงธรรมชาติดังนั้นก็คือจบแค่นี้ก่อนจริงๆตั้งใจจะทันทำน้ำ Infill Water ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเพื่อเป็นคลิปที่ต่อกันแต่ว่าแสงหมดก่อนนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายวันนี้นะคะเราจะมาทำน้ำ Infill Water ซึ่งจริงๆแล้วเราจะใส่ในขวดเนี้ยขวดเนี้ยเป็นขวดน้ำแร่แต่เราอ่ะลืมแล้วเอาไปแช่ในช่องฟรีซทำให้ขวดอ่ะมันแตกดังนั้นเราก็เลยต้องหาภาชนะอื่นมาใส่แทนเราก็เลยใส่ในแก้วนะคะซึ่งน้ำเนี้ยจริงๆแล้วเป็นน้ำแร่อัดก๊าซนะคะแล้วก็จะเอาสตรอเบอรี่เนี่ยหั่นนะคะเป็นชิ้นๆเนี่ยลงใส่ลงไปแล้วก็เอาน้ำแร่เนี้ยไปแช่ในตู้เย็นไว้1คืนนะคะก็จะเป็นน้ำ Infill Water Infill Water เหมาะสำหรับสร้างความสดชื่นแล้วก็ได้รับวิตามินที่ละลายออกมาจากผลไม้นะคะแล้วก็ไม่มีการปรุงแต่งน้ำเชื่อมน้ำหวานอะไรแบบเนี้ยก็จะไม่ทำให้เราอ้วนแล้วก็เป็นน้ำที่ดีต่อสุขภาพจะมีวิตามินแล้วก็มีกลิ่นของผลไม้นั้นๆนะคะที่เราเอาไปหมักเอาไปแช่ไว้ในน้ำแร่แล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะโดยปกติก็จะแช่เนี่ยไว้ประมาณ1คืนนะคะหรือ24ชั่วโมงแล้วเราก็ดื่มได้